พุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินไม่ได้หวังอะไรแต่ไงได้เป็นกอบเป็นกำพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินไม่ได้หวังอะไรแต่ไงได้เป็นกอบเป็นกำพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินเมื่อพุดเดิ้ลปาจารีโพสต์รูปลงไอจีเพอุ่น3พร้อมกับข้อความว่ามางานแต่งด้วยใจไม่เคยยะหวังซองพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดือนนี้มีค่ากับข้าวและพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินซองเพียบเป็นรูปตนเองกลางสองเต็มสองมือกริดเป็นพัดขนาดย่อมพร้อมทั้งอมยิ้มอย่างมีความสุขเรียกว่างานนี้ไม่ได้หวังอะไรจริงจริงพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินคอมเมนต์บอกนึกว่าแต้วส่วนโพสต์ก่อนหน้าเป็นรูปที่ถ่ายร่วมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมกับข้อความอวยพรว่ายินดีด้วยมากๆ กับวันนี้ของทั้งคู่นะคะรักและรู้กันเนอะภูขีดล่างปิยวดีมาวินขีดล่าง TWP พุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินร่วมถ่ายภาพสำหรับพุดเดิ้ลปาจารีณ นครเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีความสามารถหลายด้านทั้งงานพิธีกรงานแสดงจนถึงการเป็นผู้จัดละครซึ่งในไอจีส่วนตัวก็มักจะมีภาพและคลิปเบื้องหลังการทำงานแบบฮาน่ารักๆให้ได้ติดตามอยู่เสมอๆพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินอวยพรบ่าวสาวอ่านข่าวเป็นดูพุดเดิ้ลโดนณเดชน์ยาย่าเมินมุ้งมิ้งลืมโลกโนสนายน์แคร์คนรอบข้าง ไม่กักให้เสียเวลาขนมจีนพวงสามีเจาะลูกโป่งเฉลยแล้วว่าได้ลูกชายไม่ต้องรอลุ้นวันคลอดขนมจีนกุลมาศพวงสามีเคนขันเทศอัดคลิปเจาะลูกโป่งเฉลยเพศทายาทคนแรกผลออกมาว่าท้องนี้ได้เบบี้บอยเพื่อนพ้องแฟนคลับแห่ยินดีอย่างล้นหลามหลังจากที่ได้ออกมาอดภาพอัลตราซาวด์นับ10รูปประกาศข่าวดีว่ากำลังมีเบบี้คนแรกเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดก็ถึงลำดับการเฉลยเพศทายาทคนแรกให้ได้ทราบโดยพร้อมเพียงกันแล้วสำหรับนักร้องและนักแสดงสาวขนมจีนกุลมาศสารศาสตร์และสามีหนุ่มเคนขันเพชรสารศาสตร์อ่านข่าวขนมจีนควงสามีแชะภาพประกาศข่าวดีเบบี้คนแรกมาแล้วโดยเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาขนมจีนกุลมาศก็ได้เผยคลิปเฉลยเพศลูกคนแรกให้ได้ทราบโดยทั่วกันแบบไม่มีกั๊กผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยภายในคลิปนั้นนักร้องและนักแสดงสาวก็ได้ทำการเจาะลูกโป่งลูกใหญ่ที่ข้างในบรรจุลูกโป่งสีฟ้าขนาดเล็กหลายลูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าท้องนี้ได้ลูกชายนั่นเองพร้อมกันนี้สาวขนมจีนก็ยังได้เผยเพิ่มเติมผ่านทางแคปชั่นอีกด้วยว่าบูมเจนเดอร์รีเวลอีกเอสเอเบบี้บอยเฉลยค่ะลูกคนแรกของเราเป็นผู้ชายค่ะพ่อออกนอกเฟรมมากเห็นใจพ่อหน่อยพ่อเสียวลูกโป่งค่ะช่วยกันตั้งชื่อลูกชายเรากันหน่อยนะคะพ่อแม่ชื่อจริงชื่อเล่นเคหมดเลยชื่อเบบี้เลยตั้งใจว่าอยากให้ขึ้นต้นด้วยตัวเคค่ะซึ่งหลังจากที่สาวขนมจีนได้เผยคลิปพร้อมกับข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องน้องที่ร่วมวงการและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งความยินดีผ่านคอมเมนต์อย่างล้นหลามเลยทีเดียวทางบันเทิงนิว18ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับขนมจีนเคนมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมมดดำโพสต์ภาพชวนขนลุกกลางรายการระหว่างไลฟ์สดรีบชวนพแชร์อานนท์ไปทำบุญมดดำโพสต์ภาพชวนขนลุกกลางรายการระหว่างไลฟ์สดรีบชวนพแชร์อานนท์ไปทำบุญมดดำโพ
โพสต์ภาพชวนขนลุกทำเอาคนในสตูและแฟนๆทางบ้านต่างขนหัวลุกไปตามๆกันเมื่อล่าสุดวันที่19ธันวาคมมดดำคชาภาตันเจริญได้โพสต์ไอจีภาพคลิปรายการแฉที่ออกอากาศสดทั้งช่องหลักและไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กโดยมีพัชแชร์อานนท์มาเป็นแขกรับเชิญนั่งพูดคุยถึงวิญญาณของจอห์นดีแลนนักแสดงวัยรุ่นที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่1ธันวาคม2538จากอุบัติเหตุซึ่งอดีตพระเอกผู้ล่วงลับที่พระแชร์อานนท์เคยปั้นมาแต่ระหว่างนั้นแฟนคลับที่ดูผ่านไลฟ์ทางเฟซบุ๊กได้พิมพ์ข้อความมาบอกว่าหน้ามดดำเปลี่ยนไปมีเป็นเงาเงาแทรกอยู่ซึ่งหลังจากเสร็จรายการแล้วมดดำได้โพสต์ภาพปริศนาชวนขนลุกดังกล่าวลงในไอจีพร้อมกับข้อความที่คนดูส่งเข้ามาระหว่างไลฟ์พร้อมกับบอกอีกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสัญญาณเน็ตคงไม่ดีพลอยขีดล่างอานอน65เคยบอกมาตลอดว่าวิญญาณเขายังตามฉันอยู่เราไปหัวเราะใส่นางวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเทคนิคหรืออะไรผิดเมื่อวันพลอยขีดล่างอานอน65มารายการแชร์ขีดล่างโชว์GMM 25 Thailand เมื่อย้อนกลับไปเล่าเรื่องนั้นนี้คือภาพที่ออกมาคุณพจน์หยุดค่ะไปทำบุญลงศพด่วน น้ำหวานดินเนอร์มือหรูกับไฮโซแชมป์พร้อมครอบครัวสุดอบอุ่นหลังจากที่น้ำหวานรัตนภักดิ์วงศ์ธนทัศน์หรือน้ำหวานเดอะเฟซเพิ่งออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องราวความรักที่ต้องหย่ากับอดีตสามีด็อกเตอร์นัทและเปิดใจอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่ที่มีไฮโซแชมป์เป็นแฟนใหม่ล่าสุดน้ำหวานก็ได้ออกมาโชว์ภาพหวานและสุดอบอุ่นมากกับภาพที่น้ำหวานควงหวานใจไฮโซแชมป์ไปดินเนอร์มื้อหรูพร้อมกับครอบครัวซึ่งน้ำหวานได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Dinner with Family เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะ @champfabric ส่วนทางด้านไฮโซแชมป์ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าคูบีปอมอยู่รีโมสเวลคัมคูบีซึ่งก็มีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของน้ำหวานด้วยที่นับวันก็ยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าคนจะไม่ได้โฟกัสแค่ความหวานเพราะในภาพนั้นก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าโฟกัสที่น้องชายด็อกเตอร์นัทอดีตสามีน้ำหวานเดอะเฟซแจ้งชัดๆจุดจบชีวิตคู่ขอโทษปมพูดไฮโซปลอมน้ำหวานเดอะเฟซฟาดกลับถึงด็อกเตอร์นัทอดีตสามีกับสองคำถามสุดแซ่บเรื่องยืมเงินน้ำหวานเดอะเฟซแถลงทั้งน้ำตาเปิดความจริงดราม่าชีวิตรักสู่สถานะแฟนไฮโซแชมป์